ะพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าการที่ไม่ฝึกให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังหรือพละพละของพุทธเจ้าคือ5อย่างนะคือมีศรัทธาที่จะยังดำเนินชีวิตต่อไปเพื่อคนที่เรารักแม้สิ่งที่รักตายจากมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสคืออย่าอยู่อย่างซึมเศร้าหงอยเหงาเจ้าจุกถูกไหมมีสติเนี่ยสติเป็นกุญแจที่จะประคับประคองให้ตัวเองต้องดำเนินต่อไปมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานและมีปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาปัญหาจึงเป็นความสำเร็จฉะนั้นไอ้พละกำลังอันนี้ที่ถูกฝึกไว้เนี่ยมันจะถูกใช้ได้ในทุกหมดเลยแม้กระทั่งหมดนั้นจะเรียกว่าความจากพรากหรือการตายจากเพราะฉะนั้นถ้าคนผ่านความสูญเสียมาแล้วก็ควรฝึกเรื่องพละ5โอ้โหพละ5เนี่ยต้องฝึกก่อนตายด้วย ต้องฝึกก่อนตายเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องถูกใช้ได้ในเวลาที่ตายถูกไหมล่ะ